สวัสดีครับผมหมอทอมนะครับและนี่คือ Dr. Top Channel ครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับวันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่องนะครับ7อาการเตือนนะครับเสี่ยงเป็นเบาหวานไม่รู้ตัวนะครับผมบอกเลยครับว่ากว่าที่เราจะรู้ตัวว่าเป็นเบาหวานบางครั้งนะครับแย่แบบสุดๆแล้วบางครั้งต้องหามเข้าห้อง ICU บางครั้งต้องไปฟอกไตตลอดชีวิตโดยไม่รู้ตัวแต่ถ้าท่านทราบ7อาการนี้นะท่านจะสามารถที่จะแบบป้องกันไว้ก่อนย้อนการเป็นเบาหวานได้ทำให้เบาหวานเนี่ยเขาเรียกว่าเอาง่ายๆว่าถ้าเกือบเป็นก็จะไม่เป็นถ้าเป็นแล้วในปัจจุบันมีวิธีทำให้หายได้โดยไม่ต้องใช้ยาด้วยเดี๋ยวจะอธิบายไว้หลังคลิปนะครับแต่ว่าวันนี้จะมาบอกเกี่ยวกับ7อาการเตือนก่อนว่าถ้าท่านมี7อาการนี้จี๊ดเลยนะครับรีบดูไว้นะครับสำคัญมากๆนะครับก่อนไปขออนุญาตประชาสัมพันธ์คลาสเรียนต่างๆนะครับถ้าท่านสนใจคลาสเรียนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Healthy Keto Healthy IF นะครับอะไรก็ตามก็แล้วแต่นะครับปรับระบบเผาผลาญท่านสามารถแอดไปที่ LINE @drtopstore หรือพิมพ์สนใจใต้คลิปนี้เพื่อขอราคาพิเศษนั่นเองนะครับกำลังจะขึ้นราคาครั้งแล้วนะครับครับคราวนี้ครับมาดูครับ7อาการเตือนที่จะเสี่ยงเบาหวานไม่รู้ตัวนะครับข้อแรกครับคือท่านจะปัสสาวะบ่อยมากกว่าปกติคือถ้าปกติวันหนึ่งเนี่ยเราสัก 3-4 ชั่วโมงเราปัสสาวะครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยถือว่าไม่บ่อยมากได้อยู่แต่ถ้าท่านปัสสาวะทุกชั่วโมงเลยแล้วปัสสาวะทีนึงมากๆไม่ใช่กระปิดกระปอยถ้ากระปิดกระปอยบางทีอาจจะเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบแต่ถ้าปัสสาวะทีนึงเยอะมากๆเลยนะครับบอกเลยว่าไตของท่านพยายามกำจัดน้ำตาลที่มันเกินอยู่ในร่างกายของท่านออกนี่ก็คือเขาเรียกว่าอาการเตือนเบาหวานชนิดที่1 นะครับไม่ใช่ชนิดที่1อาการเตือนเบาหวานอย่างหนึ่งนะครับอันที่2ต่อมาคือท่านจะหิวน้ำมากกว่าปกติมันก็เพราะเป็นมาจากการที่ท่านปัสสาวะบ่อยนั่นแหละท่านก็จะหิวน้ำมากกว่าปกติกระหายน้ำปากแห้งแบบสุดๆอันที่3ท่านจะหิวบ่อยนะครับเพราะว่าร่างกายของท่านมีภาวะการดื้ออินซูลินท่านจะหิวบ่อยท่านจะทานมากกว่าเดิมท่านจะอยากหวานท่านจะหงุดหงิดง่ายท่านจะโมโหหิวนะครับบ่อยแบบสุดๆนะครับข้อที่4ท่านจะอาจจะมีภาวะตาพร่ามัวมองไม่ชัดเพราะว่าเบาหวานขึ้นตาข้อที่5แผลของท่านอาจจะหายช้ากว่าปกติเวลาเราเป็นแผลเนาะมันก็อาจจะสักแบบอาทิตย์หนึ่งมันก็ควรจะหายแต่เนี้ย2อาทิตย์3อาทิตย์บางคนเดือนนึงบางคน3เดือนแผลยังไม่หายนะครับและถ้ายิ่งเป็นที่ปลายมือปลายเท้ามีรอยค้ำๆดำๆนะครับอาจจะเพราะว่าหลอดเลือดเนี่ยมันเปราะหลอดเลือดมันตีบไปแล้วก็ได้จากพวกเบาหวานที่มันไปทำลายหลอดเลือดนั่นเองนะครับข้อที่6มีชาตามปลายมือปลายเท้าครับและลักษณะอาการชาของเบาหวานนะเหมือนเราใส่ถุงมือใส่ถุงเท้าแบบสัก3ชั้น5ชั้นเนี่ยอาการชาจะเป็นแบบนั้นเลยนะครับและข้อที่7ครับผิวหนังของท่านอาจจะแห้งอาจจะคันแล้วก็แบบรู้สึกแบบเขาเรียกว่าแตกเป็นลายงาเลยแบบนี้ก็บ่งบอกว่าเฮ้ยเริ่มจะมีปัญหาอาจจะเสี่ยงเป็นเบาหวานเพราะนั้นถ้าเกิดท่านมี1ใน7อาการนี้นะครับแล้วเราก็มีเขาเรียกว่าน้ำหนักที่ค่อนข้างจะเกินด้วยนะครับคือง่ายๆว่า BMI ของท่านเกิน25ไปเยอะอ่ะหรือว่าเอวของท่านมันค่อนข้างใหญ่ไปนิดเนี่ยดูกระจกก็รู้แล้วนะว่าเอ้ยเราไม่ได้แบบผอมสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยหรือหุ่นดีสักเท่าไหร่เนี่ยเฮ้ยแล้วมีอาการแบบนี้ต้องระมัดระวังแล้วต้องระมัดระวังแล้วนะครับและเทคนิคที่จะทำให้ท่านเนี่ยเขาเรียกว่าลดเบาหวานได้หรือว่าทำให้อาการต่างๆของเบาหวานนั้นดีขึ้นได้เนี่ยก็คือการทำ intermittent fasting นะครับการทานเป็นมื้อนะครับการทานเป็นเวลาวันหนึ่งไม่เกิน3มื้อนะครับถ้าแนะนำนะครับไม่เกิน2มื้อต่อวันทำ IF อย่างน้อย 16/8 นะครับทานนะครับอาหารแบบแป้งต่ำน้ำตาลต่ำนะครับลดข้าวลงครึ่งนึงน้ำตาลโยนทิ้งออกไปนะครับแล้วก็นอนเป็นเวลานะครับนอนอย่างน้อย8ชั่วโมงนอน 4:00 นตื่น 6:00 นเช้าแค่นี้ครับอาการเบาหวานของท่านเนี่ยจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับโอเคครับก่อนไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งสวัสดีครับบ๊ายบาย